อันนี้ก็เป็นทีวี LG นะครับซึ่งอาการก็เนี่ยครับจอกระพริบใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับเราถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราลองแอบไว้หน่อยครับย้ายเข้าไปช็อตกับตัวอื่นนี่นะครับเมื่อเราถอดด้านข้างฝั่งนั้นเราก็จะเห็นภาพเป็นเส้นแล้วนะครับนะครับนี่นะครับเรามาสลับถอดสายแปรตัวล่างออกนะครับไปเปิดเครื่องกันครับเราถอดตัวล่างนี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับก็ภาพไม่กระตุกแก้ไขได้แล้วนะครับสำหรับเครื่องผมที่แก้ไขได้นะครับนี่ครับนับจากฝั่งนิ้วชี้ที่ผมชี้นะครับมา6พินนะครับแปะเทปใส่ป้องแนบเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเราสามารถชมทีวีโดยไม่เวียนหัวอีกแล้วนะครับนี่นะครับก็ภาพไม่กระตุกแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับตอนนี้ภาพของเราก็ไม่กระตุกแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆลองไปทำกันดูนะครับ